มากเลยทุกคนวันนี้คนเยอะมากเลยนะหลายคนมาก็จัดเต็มนะคะว่ามีเข็มขัดเสื้ออะไรนี่โอ้โหจัดเต็มไปเลยนะคนเยอะมากค่ะแถวซื้อของฝากนะคะเมอร์ชานไดซ์นะยาวมากค่ะวันนี้คือแบบเด็กเยอะมากเลยนะคือ NXT เมื่อคืนเนี่ยเด็กไม่เยอะขนาดนี้นะแต่วันนี้ก็แบบโอ้โหเด็กเยอะมากนะแฟนคลับเยอะที่นั่งเรานะคะคือที่นั่งเดิมนะคะต่อจากเมื่อคืนเลยเป๊ะๆซื้อพร้อมกันนะวันนี้ที่นั่งก็แบบเปิดยันข้างบนเลยนะเมื่อวานจะแบบเอ้ยปิดเนาะที่นั่งแบบไม่ได้เยอะเท่าบันไดไนท์รอนะคะเราเห็นความแตกต่างนะคะกองเชียร์ของ WWE เนี่ย Monday Night Raw นะคะจะคึกคักกว่า NXT นะโอ้โหแถวยาวมากเลยนี่ก็มีพิซซ่าด้วยนะจ๊ะตรงนี้แถวจะสั้นกว่าตรงเมื่อกี้นะคะแบบคนถ้าคนเดินมาตรงนี้หน่อยก็จะดีเนาะเวลาคนกินก็จะยืนกินเนาะไม่มีโต๊ะแบบนั่งนะคะเวลาจะเข้าไปที่นั่งนะคะเขาก็จะตรวจก่อนว่าเราอยู่โซนนี้จริงไหมอะไรอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็เข้าไม่ได้นะคะวันนี้กินข้าวมาเยอะนะคะก็เลยว่ากะไม่ซื้ออะไรนะดูคนอื่นกินแทนแล้วกันเนาะประหยัดเงินด้วยที่งานโชว์แบบนี้นะคะเขาก็จะมีตั๋วขายนะคะผ่านออนไลน์นะคะสำหรับคนที่อยากมีประสบการณ์ในการถ่ายรูปนะคะบนเวทีแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ราคาก็แอบแพงนิดนึงนะโอ้ปกติจะไม่ค่อยเห็นป้ายไฟนะคะจะเป็นป้ายกระดาษเนาะแต่วันนี้มีป้ายไฟโผล่มาโชว์จริงๆจะเริ่มตอน6โมงเย็นนะคะของรัฐโคโลราโดนะแต่ว่าตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งนะคะก็จะมีดาร์กแบทหรือว่าพรีโชว์แบบนี้นั่นเองนะGot some bad news. Yeah, for Mr. Wade Barrett. มาแล้วค่ะ MC ของเราตอนนี้ก็คือยังไม่ออนแอร์ยังไม่ออกทีวีนะโชว์เรียกน้ำย่อยนะคะดาร์กแมทค่ะระหว่างนี้คนก็เริ่มทยอยกันมานะคะจะได้ออก
ออกทีวีแล้วจะโดนป้ายบังเวลายังเหลือนะคะยังได้อีกคู่นะคะตอนนี้ตัดช่องโฆษณาอีกแล้วนะคะเขาก็ยืนอยู่บนเวทีแบบมืดๆแบบนี้นะเวลาตัดเข้าโฆษณาเนาะก็ขายของนิดนึงนะตอนนี้เนาะช่องของ Monday Night Raw นะคะปีหน้า2025นะคะจะย้ายไปช่องของ Netflix แล้วจ้าโอเคก็ไฟเปิดกลับมาแล้วค่ะWe'll be right back.
บางทีเขาก็เจ็บจริงเนาะแต่หลายครั้งก็คือการแสดงนะคะตอนนี้ก็คือได้พักเลยมาเพียวยาวเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยขอกินไอติมสักหน่อยแล้วกันเนาะเราลองไปเช็คอีกบูธหนึ่งนะคะคือแบบไม่มีคนเลยอะเลยว่าจะซื้อบูธนี้แทนเนาะฮัลโหล 25 please ก็ได้ลายเซ็นนะคะของ CM พังมานะ25เหรียญเท่านั้นเองนะมาช้าไปนิดนึงก็พลาดไปแมตช์นึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะดูย้อนหลังได้ซัมเมอร์สแลมนะคะปี2026ก็จะต้องมี2คืนแล้วอ่ะโอ้โหYeah!
คะคนก็ยืนรอนะเพราะว่าเจวูโซเนี่ยเขาชอบว่าโผล่มาแต่ว่าที่นั่งหมดคนดูอะไรนี้ตรงข้างหลังอะไรเงี้ยคนก็เลยบอกเอ๊ะพี่เขาจะโผล่ตรงนี้เปล่าอาร์ดูเราดูพวกกิจกรรมของคนดูนะคะจะไม่ออกทีวีเนาะออกทีวีแล้วนะคะแต่เขาก็ยังเล่นกับคนดูสักนิดนึงคนขาหนังสวัสดีก็สนุกมากเลยนะคะฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีบ๊ายบาย